สวัสดีค่ะเจี๊ยบวรนายกธรณินนะคะเป็นแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินค่ะหมอเจี๊ยบวรายุวดีอมรพินโยค่ะเป็นอายุรแพทย์โรคผิวหนังค่ะถึงแม้ว่าโรค Hereditary Angioedema นะคะหรือ HAE จะมีโอกาสเกิดกับมนุษย์ทั่วโลกนะคะคาดว่าอยู่ที่1ใน 50,000 ถึง 100,000 คนแต่ก็อาจจะมีสิทธิ์เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะและสังเกตอาการได้ยากมากเพราะฉะนั้นนะคะเจี๊ยบอยากให้ทุกคนนะคะสังเกตอาการแปลกๆที่เกิดกับร่างกายตัวเองอยู่เสมอค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มแสดงอาการเมื่อเด็กเริ่มโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่เป็นตอนนั้นโตขึ้นจะหมดความเสี่ยงไปแล้วนะคะเพราะบางครั้งนะคะก็แสดงอาการกับผู้ใหญ่ได้เหมือนกันค่ะซึ่งนอกจากอาการบวมแดงแต่ไม่มีผื่นคันแล้วอาจจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนและหายใจลำบากเกิดขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะโรค HAE เกิดจากการทำงานของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor ที่บกพร่องไปค่ะส่งผลให้โปรตีนพลาสมาคาริเคอินมีระดับผิดปกติสุดท้ายจะทำให้ระดับของแบรดดี้ไคนินในร่างกายสูงขึ้นเจ้าตัวแบรดดี้ไคนินนี้เองค่ะจะไปกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการบวมเฉียบพลันขึ้นมาโดยผู้ป่วยอาจจะมีอาการบวมที่ผิวหนังบริเวณต่างๆอาจจะเป็นที่บริเวณชั้นใต้ผิวหนังชั้นผิวหนังแท้ชั้นลึกหรือบริเวณเยื่อบุต่างๆก็ได้ค่ะอาการปวดท้องเองก็เป็นอาการบวมของเยื่อบุลำไส้ค่ะอาการหายใจไม่ออกหายใจติดขัดก็เป็นอาการบวมของทางเดินหายใจหรือหลอดลมค่ะและเมื่อไหร่ที่มีระบบทางเดินหายใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผู้ป่วยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจได้ค่ะการสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะคะสำคัญมากค่ะเพราะเมื่อเราเห็นถึงความผิดปกติแต่ไม่ทราบสาเหตุแพทย์จะช่วยตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงทีอย่างนี้แล้วนะคะอาจจะเกิดความเข้าใจผิดระหว่างโรคภูมิแพ้กับ HAE บ้างไหมคะใช่ค่ะ2โรคนี้มีความคล้ายคลึงกันค่ะแต่โรค HAE จะมีลักษณะเด่นคือผู้ป่วยจะมีอาการบวมโดยที่ไม่มีผื่นคันและไม่ทราบปัจจัยการกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะในบางครั้งถ้าโรค HAE เกิดที่ไม่รุนแรงมากและไม่มีการบวมของอวัยวะภายในผู้ป่วยอาจจะมีอาการดีขึ้นได้ด้วยตัวเองเพียงไม่กี่วันและหลังจากนั้นก็อาจจะกลับมาบวมอีกเป็นหายๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งที่มีอาการเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีอันตรายหรือไม่เพราะเราจะไม่ทราบเลยว่าผู้ป่วยมีการบวมของอวัยวะภายในร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งหากเกิดกับอวัยวะภายในเช่นลำไส้หรือหลอดลมก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะอาการของ HAE ในแต่ละคนและแต่ละครั้งนั้นนะคะไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะว่าเป็นแพทเทิร์นแบบไหนอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งแต่ละช่วงแต่ละคนมีอาการบวมที่ผิวหนังนานเกิน24ชั่วโมงแต่ไม่มีผื่นคันบางครั้งนะคะเป็นหายๆและอาการไม่ดีขึ้นเมื่อได้รับยาแก้แพ้ค่ะแต่ว่านะคะมีโอกาสถึง 50% ที่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดนี้จะถ่ายทอดสู่ลูกแต่ก็อาจจะเป็นการกลายพันธุ์อุบัติใหม่ได้หมายถึงว่าเราอาจจะเป็นคนแรกของครอบครัวเลยก็ได้นะคะที่มีอาการป่วยและอย่ามองข้ามอาการปวดท้องที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะเพราะอาจเป็นอาการของการบวมในลำไส้ที่มาจากโรค HAE ได้เหมือนกันค่ะปัจจัยกระตุ้นให้โรคกำเริบมีหลายปัจจัยค่ะยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนเพศค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยมักจะเริ่มมีอาการในช่วงที่เข้าสู่วัยรุ่นหรือในช่วงที่หมดประจำเดือนบางคนอาจจะเพิ่งมามีอาการแสดงหลังจากที่ช่วงเลยวัยกลางคนไปแล้วปัจจัยกระตุ้นอื่นๆก็มีนะคะยกตัวอย่างเช่นความเครียดการติดเชื้อการผ่าตัดหรือการกระทบกระเทือนร่างกายในลักษณะต่างๆการดมยาโดยวิธีการใส่ท่อช่วยหายใจการทำหัตถการทางทันตกรรมหรือการรับประทานยาคุมกำเนิดที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าโรคนี้ยังเป็นโรคหายากซึ่งข้อดีนะคะก็ยังมีผู้ป่วยโรค HAE น้อยแต่ข้อเสียค่ะคือเรารู้จักโรคนี้น้อยมากทำให้การวินิจฉัยโรคในประเทศไทยนะคะยังมีข้อจำกัดมากในอดีตแต่ปัจจุบันค่ะจากการผลักดันจากหลายฝ่ายด้วยกันกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์สมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยชมรมผู้ป่วยโรค HAE แห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันนะคะทำให้การวินิจฉัยรวดเร็วและทำได้ง่ายขึ้นมีเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากสงสัยว่าเป็นโรค HAE นะคะก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะ
อย่ามองข้ามอาการที่เปลี่ยนไปของร่างกายนะคะหากคุณรู้สึกกังวลสามารถปรึกษาแพทย์ที่พบอยู่เป็นประจำและหากมีอาการคล้ายกับโรค HAE นะคะหรือมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรค HAE คุณสามารถเข้ามาตรวจคัดกรองโรคเพื่อหาแนวทางในการรักษากันต่อไปค่ะการอยู่ร่วมกับโรค HAE ได้ดีที่สุดนะคะคือรู้เท่าทันทั้งที่มาอาการและวิธีการรักษาเพื่อลดความรู้สึกกังวลว่าผู้ป่วยกำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยตามลำพังทีมแพทย์ในประเทศไทยนะคะพร้อมจะสนับสนุนและดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างดีที่สุดค่ะหากมีอาการบวมแดงเป็นหายๆบวมแล้วไม่มีผื่นคันสามารถประเมินความเสี่ยงโรค HAE เบื้องต้นได้เองนะคะที่เว็บไซต์ th.nohae.com นะคะและสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกท่านเลยนะคะ